มาดูเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญกันบ้างที่ตอนนี้มีการปรับปรามกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการในการรับมือละบอกว่าโอเคต่อไปนี้จะมีการกําหนดราคากลางนะคะคแล้วก็จะมีการแจ้งรายชื่อของบริษัททัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวจีนล่าสุดสมาคมไทยธุรก,กิจการท่องเที่ยวก็บอกว่าเตรียมประชุมเลยค่ะกับ15บริษัททัวร์จีนชั้นนํา เพื่อมาคุยกันหน่อยนะคะว่าหลังจากนี้เรามีมาตรการแล้วนะก็แก้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราไปนะคะขณะที่ที่ประชุมครมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบ MOU ไทยจีนค่ะบอกว่าภายในอีกหนึ่งเดือนเราจะแก้ปัญหาทัวร์สู์เรียนได้อย่างเป็นระบบค่ะนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะ<า>บอกว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามความร่วมมือหรือ MOU ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจะมีพิธีลงนามวันนี้ค่ะช่วง5โมงเย็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวระหว่างกันและแก้ไขปัญหาทัวร์สูนเหรียญโดยมั่นใจว่าภายใน1เดือนจะทําให้การท่องเที่ยวเป็นระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะก็จะนำทีมนักธุรกิจไทยไปรถโชว์ค่ะไปพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งก็จะมีการตกลงเกี่ยวกับราคาให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับนัก,กท่องเที่ยวด้วยค่ะ ด้านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตานายเจริญวังอนานนท์นะคะเป็นนายกสมาคมบอกว่าแอตตาเตรียมเรียกประชุม15บริษัททัวร์จีนชั้นนําของตลาดเพื่อสรุปแนวทางของราคากลางทัวร์จีนใช้เป็นการชั่วคราวหลังจากที่แอตตาตกลงให้ความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวเพื่อกําหนดราคากลางของโปรแกรมนําเที่ยวสําหรับกรุปทัวร์จีนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ชั่วคราวระหว่างที่รอกฎหมายลูกคาดกันว่าจะกําหนดราคาขั้นต่ําทัวร์จีนได้ปลายปีนี้ค่ะ เพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีราคาอ้างอิงเพื่อจะทำแพ็กเกจกับเอเจนต์ในจีนและในระยะยาวก็จะสร้างภาพลักษณ์ทัวร์ศูนย์เรียนให้หมดไปด้วยค่ะ